ษาเนี่ยกราบเรียนท่านผู้มีอำนาจวาสนาที่มี authority ในการสั่งซื้อหรือไม่ซื้อวัคซีนที่จะมาใช้ฉีดเข้ากับประชากรของคนไทยทั้งหมดทั้งปวงโปรดแทรกต่อไปนี้นะลุงจะเล่าให้ฟังว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นไม่มีใครคิดต่างหรือเปล่าหรือคิดตามเขาบอกพี่เขาจะป้อนอะไรให้กินกินหมดงั้นเอางั้นเหรอไอ้วัคซีนเนี่ยลุงใช้คำว่าเขาจะเอาอะไรมาเสนอให้กินกินหมดงั้นเหรอไม่ใช่มนุษย์มั้งถามว่าเจ็บมีกี่คนที่จะรู้อาล่ะเชสว่าซื้อเข้ามาเท่าไหร่ไม่รู้แหละเห็นได้ข่าวคราวบอกว่า2 ล้านเข็ม1 เข็มก็คือ1 โดสที่เขาเรียกกันนะครับฟังดีนะซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าภายในมันมีอะไรบ้างมีแต่ชื่อวัคซีนจะเป็นการฉีดเข้าไปแล้วมันเพิ่มเติมเสริมภูมิต้านทานกับบุคคลเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนามาเล่นมีอยู่แค่นี้สาระใจความมีอยู่แค่นี้รู้อยู่แค่นี้จะดีจะเลวยังไงก็ตามทีเท่าที่ลุงมีหูมีตาหูรู้จักหูองค์การอนามัยโลกใช่ครับมี authority เซ็นอนุญาตให้ใช้กันทั่วโลกก็หมายเลข 1นั่นแหละถามว่าหมายเลข 1เนี่ยเป็นลูกเจี๊ยกลูกเจาะของใครมีใครรู้กี่คนที่ว่าตำแหน่งเป็นลูกไล่ของใครจะเป็นเจ้านายใหญ่เขาโธ่น่าจะตายไปวิธีคิดตำแหน่งนี้ได้รับการโหวตจากทุกประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การอนามัยโลกนะหรือเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติก็อันเดียวกันนะว่าจ้ะเวลาเขาหมดวาระไงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมานะฝั่งคนที่เป็นหมายเลข 1ของโหไม่รู้ชื่ออะไรลุงไม่ค่อยจะจำชื่อใครสักเท่าไหร่นะถ้าลุงจะจำชื่อโดยภาษานะลุงจำอยู่แค่นี้โดยภาษานะมีพระธรรมมีพระพุทธเจ้ามีพระนบีมุฮัมมัดมีพระอัลเลาะห์มีพระเยซูเจ้ามีพระผู้เป็นเจ้าถ้าลุงจะจำนะลุงจำอยู่แค่นี้นอกนั้นไม่จำเลยผ่านแล้วผ่านเลย โอเคไหมถ้าจะให้ลุงจำนะลุงจำอยู่แค่นั้นนอกนั้นผ่านแล้วผ่านเลยนะเอาล่ะคนที่ว่าเพราะฉะนั้นพอเวลาจะอนุมัติยานะดูก็ใช้กันทั่วโลกนั่นแหละต้องผ่านลายเซ็นเขานะครับใช่ไหมถ้าเขาเป็นลูกจอกใครล่ะคนก็เสนอมาวัคซีนฉันใช้ได้แม้ว่ามันจะมีคุณภาพต่ำเพียง50% กว่าเองเขาก็บอกว่าสแตนดาร์ด 50% เนี่ยมันใช้ได้แล้วอนุมัติแปลว่าใครก็ตามผลิตวัคซีนขึ้นมามันใช้ได้ไม่เกิน50ที่ว่าเกิน 50% หน่อยๆนึงมาตรฐานนะก็ถือว่าอนุมัติบอกโอ้โหลายเซ็นอย่างเดียวมันก็เกินพอแล้วลายเซ็นรู้ไหมมีอะไรมันมีค่านะมีค่านะค่าของคนอยู่ที่ผลลายเซ็นไงเซ็นซื้อเซ็นขายเซ็นอนุญาตเหมือนกันหมดแหละในโลกนี้เซ็นซื้อนะเซ็นซื้อนะขอรับคอมมิชชั่นได้ 30% รซื้อก็ 30% แล้วครับราคาตลาดโลกเลยที่ว่า มันถึงแพงไงสังเกตไหมราชการนึงแพงหมดทุกเรื่องนั่นแหละครับค่าลายเซ็นไง 30% สมมติเราซื้อล็อตใหญ่นะจากมหาอำนาจตะวันออกและตะวันตกไม่รู้ครับเชื่อว่าตะวันออกอะไรกันคนที่มีอำนาจเซ็นเป๊ะเงินแล้วก็จ่ายไปตามนั้นส่วนคอมมิชชั่นไม่ต้องเอากลับบ้านเธอเอาฝากไว้บ้านฉันนั่นแหละเธอมีหน้าที่สั่งซื้อเธอก็ตัดหัวคิวไป 30% ไปนะกี่ล้านโดสทีเนี่ยเป็นเงินได้ยังพี่ลุงไม่เกี่ยวนะลุงเล่าให้ฟังแบบให้เห็นภาพเฉยๆนะเป็นไปได้ไหมแค่นี้นั่นเองไม่ต้องเอาเงินไปฝากไว้บ้านฉันถ้าหากว่าเธออยู่ไม่ได้บ้านเธอมาอยู่บ้านฉันได้เลยฉันเอาเครื่องบินไปรับไปต่างหากสุดท้ายถ้าถึงวันนั้นจริงๆนะแปลว่าอ้อยเข้าเป่าช้างอันนี้อย่างใครคิดได้เนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าไม่มีเลสในนะพี่เรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นสแตนดาร์ดหูก็เลยตั้งต่ำๆแม่งไว้เลยโอเคไหมของชาติไหนที่เกินสแตนดาร์ดมามีคุณสมบัติมีประสิทธิภาพเกินกว่า 52% 55% ถือว่าหูเซ็นให้ผ่านหมดสมมติว่ามีทั้งหมด10ประเทศ20ประเทศผ่านหมด1ลายเซ็นเป็นสตังค์เท่ากับเท่าไหร่ครับอย่าลืมนะไวรัสโคโรนาเนี่ยมันก็คืออะไรเป็นตัว subject ได้ไหมเป็นตัว subject ได้นะโอเคไหมใครก็ตามสามารถปราบได้นั่นแหละครับมูลค่าของสิ่งนั้นจะขึ้นมามากๆมูลค่าคือราคาใช่ไหมพอเวลา50ก็หูสั่งอนุญาตบอกทีนี้ทางตลาดก็ไปเล่นงานกันเลยไปซื้อขายกันเลยไปวุ่นมาผมบอกว่า50ปีจะหยุดได้อยู่ด้วยไวรัสโคโรนา50ปีมันขึ้นศตวรรษนะคุณโยมจะหยุดได้อยู่ด้วยลักษณะนี้ครับรู้ว่าหยุดไม่ได้นะเพราะว่ามันจะไปเรื่อยโคโรนาเอาล่ะนั่นคือรูปแบบของโคโรนาจะไปเรื่อยพัฒนาการวิวัฒนาการแข็งแรงขึ้นก็ผลิตซื้อประเทศไหนเนาะจะล่มจมก่อนประเทศไหนซื้อมากนะฮะล่มจมก่อนถามว่าใครได้ตัวผู้ผลิตกับเจ้าของลายเซ็นคนที่ได้จริงโอ้ไหมครับมองเห็นออกไหมครับคนที่เซ็นอนุญาตบ้านเรามีอะไรที่เซ็นอนุญาตได้อาม่าจะบอกที่จะให้ใช้ที่ว่าเห็นเขาเร่งรัดจังอยนั่นนะครับอะไรอย่างอยนะครับอยประจำแต่ละชาติก็มีอยู่แล้วงานนี้คงจะรวยกันเนาะพี่เนาะหอบไปด้วยนะคุณโยมนะรวยแสนรวยหอบไปด้วยเอาล่ะกลับมาถึงล็อตแรกนะฮะจะเป็นกี่ล้านโดสก็สุดแท้แต่เธอฉีดเข้าไปบุคคลเป็นตัวอย่างบุคลากรทางการแพทย์นึกออกไหมครับหรือว่าผู้บริหารของบ้านของเมืองฟังให้ดีนะครับเราไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรคนที่เขาเป็นเจ้าของสินค้าที่ว่านั้นเขาจะรักแผ่นดินไทยแค่ไหนเขาจะรักคนไทยเพียงแค่ไหนนึกออกไหมครับนะเราไม่ใช่พ่อแม่เขานะที่เขาจะรักเราเหมือนเขารักพ่อแม่ของเขานึกออกไหมครับที่ว่านึกออกนะเพราะฉะนั้นเขาปล่อยมาให้ฟรีอย่างได้หรือซ้ำไปจริง1 ล้านแรกให้ฟรีแต่ไม่ข้อแม้ฉีดเข้ากับผู้บริหารทั้งหมดของประเทศไทยตั้งแต่ผู้บริหารหมายเลข1เจ้ากระทรวงทุกกระทรวงผู้บริหารหมายเลขรองนะเจ้ากระทรวงทุกกระทรวงนี่ออกนะ รองมาก็ปลัดกระทรวงทุกคนทุกท่านต่อมาก็อธิบดีทุกคนทุกท่านต่อมาก็หัวหน้ากองทุกคนทุกท่านอันนี้ในรูปแบบของบริหารจัดการนะครับและก็บุคลากรทางการแพทย์โดยตรงนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์และนางสาวพยาบาลและนางพยาบาลด้วยถามว่าถึงล้านไหมครับที่ว่าโดนแรกเอาไปเลยฟรีคำถามมีว่าฉีดเข้าไปแล้วโง่มากกว่าเดิมเพี้ยนเลยจำอะไรไม่ได้เบลอเลยเพราะเราไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรนะอยากจะรู้นักไม่มีใครรู้ว่ามันมีอะไรอยู่นั้นน่ะเขาให้ฟรีแต่ก็มาดับอะไรดับผู้บริหารทั้งหมดงิกในระหว่างเนี่ยเจอรอบที่สองอยู่21วันประมาณนั้นนะครับในระหว่างเนี่ยเที่ยวมาทำสัญญาเซ็นนู่นนี่นั่นคนมันเบลอเนี่ยขยายอยากรู้จักคนเมาไหมเนี่ยนะมันก็เบลอนะก็เซ็นหมดแหละครับตัวหนังสือเป็นไงก็ไม่รู้แหละสวยไหมพี่สวยไหมพี่เห็นแก่ของถูกเห็นแก่ของฟรีเห็นแก่หน้าแก่ตากันแหละกันสุดท้ายอยู่ได้ไหมครับบรรดาผู้ที่มีสตังค์เขาเรียกว่าเจ้าอะไรอาเสียหรือเจ้าสัวเหรออยู่ได้ไหมครับอยู่จะอยู่คนเดียวโลกนี้ผู้บริหารหงีกหมดอ้าวทั้งเหล่าทัพเห็นไหมฮะหมดก่อนเห็นหรือยังเห็นหรือยังเพราะมันต้องเป็นตัวอย่างนะเกลี้ยงเลยตำรวจทุกโรงพักหมดไหมพี่ทหารทุกกรมกองที่ว่าเนี่ยครับเฉพาะหัวแถวนะเฉพาะหัวหน้าหมู่เนี่ยครับหัวหน้ากองอะไรก็ว่ากันไปหมดนะผมว่าเพราะเงื่อนไขเขามีให้ฟรีแต่ต้องใช้กับสิ่งนี้เพื่อที่จะช่วยให้มีเรี่ยวแรงไงให้มีเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นผู้นำที่ดีก็ยั่วไปเถอะมันออกมาก่อนแสดงวันก่อนที่ไหนได้ฉีดเข้าไปออกได้ไหมฉีดเข้าไปร่างกายถามว่าออกได้ไหมครับเอาออกได้ไหมคิดต่างได้ไหมครับที่ว่าเป็นไปได้ไม่ต่างหากถ้าถึงตรงนั้นถามว่าบ้านเมืองเป็นของใครต่อค่อยเซ็นหมดนะคนเบลอหรือที่อยากคนเบลอมารู้จักคนเมาไหมเนี่ยหรือง่ายๆไม่แต่คุยกันเนี่ยวันบ่ายวันทุกวันนี้นะฮะไอ้สิ่งพวกนี้แค่ขีดไฟแช็กนี่นะมันก็เป็นอันตรายแล้วรู้ไหมในนี้มันมีแก๊สอะไรอยู่ไม่ใช่พูดเล่นๆนะฉีดแปะได้กลิ่นปุ๊บสลบเลยเดี๋ยวทุกวันนี้เขาเถียงลุงไหมเนี่ยสมมติว่าคุยกันสองคนอยู่เวลากำลังดีลอะไรกันอยู่จะเซ็นไหนไม่เซ็นแหลกตรงนี้ตักน้ำมาให้กินก็เหมือนกันยังกินน้ำชงน้ำชาเนี่ยกินไปเบลอมันไวถึงขนาดนั้นนะฉีดปุ๊บมันรู้สึกเลยภายใน1 นาทีเนี่ยเข้าใจอย่างมันเข้าปุ๊บรู้สึกทันทีเห็นไหมที่คนฉีดเป็นตัวอย่างแค่1 2 3ปวดหัวปวดเฮดแล้วที่เป็นตัวอย่างมาผ่านจอทุกวันเนี่ยถ้าสิ่งที่ผมบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เลวร้ายเขาให้สวยไหมพี่เอาคืนได้ไหมทีนี้ต่อไปก็ให้ฉีดสสทั้งหมดเห็นไหมผู้นำไงผู้ว่าราชการทั้งหมดเฮ้ยมันหมดนะประเทศนี่เอาเปล่าเพราะไวรัสโคโรนาตัวเดียวคำถามใหญ่ๆหน่อยเป็นไปได้ไหมคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาญาติโกโหติกาทั้งหมดที่อยู่หน้าจอนะหน้าจอบ้านเราหรือทีวีอย่างนี้ส่งต่อไปสิครับแชร์ไปสิครับแชร์ไปใครก็ได้แชร์เข้าไปดับเบิลแชร์เข้าไปเยอะๆไปให้มันถึงกันว่าลุงออกกำลังเตือนด้วยความหวังดี รือใครบอกว่าเป็นหวังร้ายก็แล้วแต่จะคิดอย่างนี้พอถึงวันนั้นมาอะไรมันเกิดขึ้นถ้าโดนฉีดที่ว่าเห็นไหมครับคนซื้อมาเขาได้แล้วตรงนั้น 30% ที่ว่านี้หรือเปล่าเห็นหรือยังคนเซ็นได้แล้วตรงนั้นเห็นไหมครับอยู่ได้ไหมเราโลกไม่ใช่คนเดียวจะรู้นะมองเห็นนะเห็นภาพชัดนะจบนะแล้วท่านก็เผยแพร่เองก็แล้วกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อะไรตามที่เขาว่ากันว่าเราทีวีนะลุงก็เล่าให้ฟังจะเป็นเท่านี้สำหรับไวรัสโคโรนาที่มันจะเป็นปัญหาให้กับคนไทยทั้งหมดจะมีกี่ล้านคนละเดี๋ยวเจอหมดแต่ลุงไม่ฉีดอยู่แล้วลุงเนี่ยปราบมันอย่างเดียวเข้าใจยังเห็นไหมพลังงานบริสุทธิ์นี่ปราบอย่างเดียวไม่เอาไว้หรอกครับไม่ปิดปากปิดจมูกหรอกครับจริงๆนะยกเว้นไปนอกบ้านไปสังคมใช่ไหมเมื่อทางการเขากำหนดเกณฑ์ก็ต้องปิดปากก็ต้องทำตามทางการเขาใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าจะมาฉีดต้องถามผู้ที่จะฉีดก่อนนะไม่ใช่จับนะผมเขาควายกินหญ้าไม่เอานะมนุษย์ไม่ใช่ควายนะโวยนะโวยใช่ป่ะไม่งั้นชิบหายทั้งบ้านทั้งเมืองมันจะน้อยอย่างน้อยสุดก็ยังไม่ตายหมดโว้ยเอาป่ะใช่ป่ะอย่างน้อยสุดพอโดนฉีดไปแล้วความจำพวกถูกฉีดความจำเสื่อมรู้จักไหมเรื่องเคยดูหนังบ้างเนี่ยดูหนังไซฟงไซไฟบ้างป่ะเนี่ยเหมือนกันแหละเห็นหรือยังรมควันนี่ใช่ทั้งนั้นแหละใช่ป่ะคิดเป็นหรือเปล่าหรือว่าคิดแต่จะเอาจะได้อย่างเดียวไหวไหมเนี่ยแหมไม่รู้อะไรเลยว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะเชื่อเขาหมดอย่างนั้นเหรอคนไทยทำเองไม่เป็นยังไงกันก็เพราะว่าคนไทยไม่ส่งเสริมคนไทยเป็นอย่างนี้แหละรู้ซะบ้างมันถึงเวลาแล้วนี่ลุงถึงอยากจะให้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมความสามารถพิเศษของคนเกิดขึ้นในแผ่นดินไม่งั้นไปต่อไม่ได้นะคนที่มีความสามารถสูงเนี่ยจะเสนองานอะไรต่างไม่ได้เลยเพราะไม่มีกฎหมายรองรับมันก็อยู่กับดุลพินิจของสายมันเต็มดีไหมเนี่ยดุลพินิจเขียนกฎกติกากันเอาไว้ทุกเรื่องยกตัวอย่างเช่นหมอแสงเอานะกันหมดพอเวลาหมอแสงขึ้นมาปุ๊บเปลี่ยนแปลงหมดนะดูไอ้เรื่องของหมออะไรหมอเพื่อนบ้านแพทย์เพื่อนบ้านหมอเพื่อนบ้านเปลี่ยนแปลงหมดเลยถามว่าใครเป็นคนนั่งรัฐมนตรีหน้าวันนั้นผมก็ไม่รู้คือใครเชื่อว่าไม่ได้ตายดีมั้งครับพอเซ็นแวบออกกฎกระทรวงมาหน่อยเดียวไปแล้วเปิดตูดแล้วอย่างนั้นมันจะรักชาติบ้านเมืองได้อย่างไรตั้งเงื่อนไขกันเยอะแยะนะหมอพื้นบ้านหมอชาวบ้านไม่เกิดเลยถามว่าหมอปัจจุบันหมอทุกวันเนี่ยการันตีสักหน่อยเดียวไม่ถึงก็ไม่มีการันตีแล้วจะให้ทำไงให้ประชาชนอยู่ไงแบบไหนผมว่าเด็กเกิดหลังมกราคม37เนี่ยเขาจะมาพลิกขั้วโลกให้ดูเพราะว่าเขาทนไม่ได้คนเกิดก่อนออกกติกาเอาไว้เยอะแยะเรื่องสุขภาพพ่อแม่เขาเนี่ยต้องประกันตนประกันตัวอะไรต่างสารพัดแทนที่ลูกหลานเขาจะได้รับสมบัติพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำให้จะได้มาใช้สุดท้ายสมบัติที่ว่าเอาไปรักษาจ่ายค่าเรื่องสุขภาพพ่อแม่ปู่ย่าตายายหมดลูกหลานไม่ได้หรอกตรงนี้แหละเขาจะมองเห็นก็จะมองพลิกตัวรอเขาไม่เกิน5 ปีตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่26-27 ปีนี่เขาจบปริญญาโทแล้วแน่นอนนะถ้าก็มีโอกาสเรียนต่อนะครับโทแน่นอนส่วนเอกมาได้ 2-3 ปีแล้วครับอย่างมากก็อีก2 ปีจบเอกแล้วทำงานอีก5 ปีโอ้โหไม่น่าจะเกิน7 ปีนะคำพูดต่อไปนี้เนี่ยไม่น่าจะเกิน7 ปีครับเขาจะมาล้างใหม่หมดเลยกฎกติกามารยาทจะเป็นกฎหมายจะเป็นกฎกระทรวงต่างๆที่เขาเห็นไม่ดีทุกกระทรวงนะก็จะมาพลิกหมดเลยเปลี่ยนใหม่หมดเพื่อเอาไว้กับคนรุ่นหลังของเขานะคอยรับอานิสงส์จากเขาเหล่านั้นนะท่านจะอยู่หน้าจอถ้าหากว่ารู้ตัวว่ามีอายุขนาดนี้สักเท่าไหร่50 ปียังมีโอกาสได้ใช้บริการเด็กรุ่นนี้อยู่นะ ลุง76 ปีแล้วอยู่กับรอดูเขาอยู่นะครับ ลุงยังไม่ไปง่ายหรอกเพราะว่าลุงจะรอดูเด็กเกิดหลังมกราคมปี37ผมเรียกว่าเด็กอัจฉริยะนะจำเลยครับอย่างน้อยก็ 25% ครับเขาจะมีบทบาทเป็นผู้นำเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ขอให้เปิดโอกาสให้เขาเถอะครับเขาจะมีบทบาทเป็นผู้นำเขาจะมีเส้นผู้นำถึง 25% ใน100คนเห็นไหมแล้วก็จะมีผู้ตามในกลุ่มเขาก็แล้วกันนำตามเขาจะไว้เนื้อเชื่อใจกับคนกลุ่มนี้ผมทราบไหมเพราะว่ามันเหมือนกับถ้าลุงจะบอกว่ามันถึงเวลาก็แล้วกันจะบอกว่าอะไรมาใครมากำหนดมันถึงเวลามันจะเป็นเช่นนี้แล้วเป็นกันทั้งโลกใบนี้ด้วยนะเด็กรุ่นนี้ก็จะสื่อสารกันผ่านออนไลน์หมดผ่านอินเทอร์เน็ตหมดรู้กันหมดจริงเขาจะมีเครือข่ายกันทั้งวันนั่นเขาจะมีความคิดทำอะไรก็ได้ให้มันถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคมันเป็นหลักของเขาถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคอะไรก็ตามกฎกติกามารยาทที่มันผ่านมาไม่ถูกต้องเขาจะปรับแก้ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของธรรมชาติไม่ใช่ตามเงื่อนไขของคนเกิดก่อนต้องการอะไรก็บอกเอาไว้ล่วงหน้าเลยสั่งเลยไม่ใช่ครับเห็นไหมเพราะเขาจะมีสื่อมีเซนส์โดย common sense ของเขาเองคำว่าถูกต้องตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเป็นธรรมนะเป็นธรรมคือคิดดูเรียบร้อยไม่ได้เปรียบเสียเปรียบเป็นธรรมใช้กันอย่างทั่วไปทุกคนอย่างเสมอภาคนั่นนะครับกฎหมายต่อไปเด็กรุ่นนี้จะมาทำอย่างนี้ให้เกลี่ยกันคือโลกวันนี้จะเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเขาเจอมาเยอะมากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนมันเยอะแยะนะฝากเอาไว้กับอนาคตน้อมเอาไว้กับอนาคตโปรดพินิจพิจารณาที่ดีคำพูดของลุงของหน้าวันนี้จะเป็นจริงหรือไม่ท่านก็ต้องติดตามส่วนทางลุงรู้เท่านี้เล่าให้ฟังแค่นี้จบข่าว